สวัสดีครับผมครูเอิร์ธนะครับจากองค์อาจดรัมสคูลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการฝึกข้อมือและนิ้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมสอนว่าการใช้ข้อมือและนิ้วในสโตก3อย่างได้แก่อัพสโตกดาวน์สโตกแล้วก็แท็บนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาทั้งหมดที่ผมสอนนะครับมาบอกว่ามันจะมีวิธีฝึกยังไงนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะฝึกตามนะครับก็สามารถฝึกตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเควิธีการฝึกนะครับผมจะตีอัพสโตกก่อนนะครับผม8ทีนะครับก็คือขวา8ซ้าย8ขวา8ซ้าย8แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาวสโตกขวา8ทีซ้าย8ทีขวา8ทีซ้าย8ทีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแท็บนะครับขวา8ทีซ้าย8ทีขวา8ทีซ้าย8ทีแบบนี้นะครับเราจะมาเริ่มด้วยความเร็วนะครับตัวดำควอเตอร์โน้ตนะครับเท่ากับ80 BPM นะครับผมยังไงก็ลองฝึกตามได้เลยครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับอันนี้80นะครับต่อไปเป็น90 BPM ครับเราก็จะมาเพิ่มทีละ10นะครับต่อไป100ครับโอเคต่อไป110ครับ
คต่อไป120ครับ1 2 3 go130ครับ140 1 2 3 go ต่อไปผมเพิ่มทีละ20เลยนะครับ160ครับ1 2 3 go ครับ160ครับ 1 2 3 go เยี่ยมมากมาถึงตอนนี้ใครยังไม่ค่อยคล่องหรือรู้สึกว่ามันเร็วไปนะครับก็พยายามซ้อมช้าๆก่อนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ารู้สึกว่า180เร็วไปอาจจะลดเหลือ170ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเค180ครับ1 2 3 go
200ครับOne, two, three, go. ยี่สิบครับ one two three four140ครับ1 2 3 4160ครับ1 2 3 4 ประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้เราซ้อมตั้งแต่80นะครับถึง260นะครับผมก็ถ้าใครทำได้นะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับผมถ้าเราซ้อมแบบนี้ทุกๆวันนะครับรับรองว่ากล้ามเนื้อในการใช้ข้อมือและนิ้วในการตีกลองเนี่ยจะพัฒนาต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมอันนี้เราก็ใช้ฝึกข้างละ8ทีนะครับผมเพื่อที่จะให้ขวาและซ้ายเนี่ยมีน้ำหนักที่เท่ากันเวลาซ้อมนะครับก็พยายามฟังเสียงด้วยนะครับว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยเท่ากันไหมขวากับซ้ายเนี่ยบาลานซ์เนี่ยเท่ากันไหมเลเวลเท่ากันไหมนะครับไม่ใช่ว่ามือขวาดังกว่ามือซ้ายนะครับผมก็ไม่ได้นะครับพยายามปรับให้เท่ากันโอเคก็ถ้าใครทำได้ทุกวันเนี่ยผมรับรองว่าข้อมือเนี่ยจะมีพลังมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อนะครับแข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะตีกลองในเพลงยากๆนะครับหรือว่าในเทคนิคที่ยากๆต่อไปนะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของการโฟกัสนะครับให้ถูกว่าไหนอัพสโตรกดาวน์สโตรกแล้วก็แท็บนะครับแล้วก็บาลานซ์นะครับเลเวลนะครับขวากับซ้ายนะครับให้ตีน้ำหนักเท่าๆกันนะครับเสียงพอๆกันนะครับผมแล้วก็เมทานอมนะครับถ้าใครรู้สึกว่าฝึกตามผมแล้วมีบางเมทานอมนะครับเร็วไปนะครับเราก็พยายามถอยกลับมาก่อนนะครับกดพอสวิดีโอผมก็ได้นะครับแล้วก็พยายามถอยเมทานอมกลับมาเอาความเร็วที่เรารู้สึกว่ากำลังตีได้แล้วโฟกัสถูกนะครับผมอย่าเพิ่งเร่งตามผมจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมีการเกร็งนะครับอาจจะทำให้บาดเจ็บได้นะครับแล้วก็การตีกลองด้วยการเกร็งเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับผมก็จะไปสู่การบาดเจ็บในอนาคตได้นะครับผมก็โอเคครับวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะนำสิ่งที่ผมบอกนะครับได้ลองไปซ้อมนะครับในการใช้ฝึกข้อมือสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ช่องของผมนะครับองค์อัดดรัมส์นะครับผมใน Facebook YouTube Instagram แล้วก็มี TikTok ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วฝากติดตามนะครับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับว่าผมจะมาชวนฝึกอะไรนะครับแล้วก็มาสอนอะไรต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็มาเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ